ิจกรรมพวยพุ่งในกระแสเชี่ยวตัวละครจะเคลื่อนไหวใต้น้ำเป็นทางตรงโดยอัตโนมัติสามารถควบคุมทิศทางการเคลื่อนไหวได้ในระยะที่กำหนดเหมือนเควสก่อนหน้านั้นปะที่เราหนีจากรูนเกรเดอร์มาได้อะแล้วมันจะพุ่งไปเองเราแค่บังคับทิศทางมีฟองน้ำเชี่ยวกราบปรากฏขึ้นเมื่อสัมผัสโดนตัวละครจะพุ่งอย่างรวดเร็วฟองน้ำนี่อย่าหลบให้ชนและมันก็จะมีสิ่งกีดขวางอันนี้ให้หลบเริ่มไปแล้วครับอัตโนมัติเฮ้ยหลบหลบหลบเฮ้ยเลให้เหลือเวลา1นาทีขึ้นไปถึงจะได้รางวัลครบ3อย่างด่านนี้จะเป็นวงแหวนเมื่อกี้จะเป็นฟองอากาศใช่ไหมที่มันจะทำให้ตัวเราพุ่งอันนี้เราต้องลอดผ่านวงแหวนแล้วอันนี้จะมีสิ่งกีดขวางเหมือนเป็นม่านกระจกเราต้องลอดผ่านรูเริ่มเล็งให้ดีอันนี้ต้องยังไงเนี่ยอันนี้ต้องลงตรงนี้ออกขวาแล้วก็ออกซ้ายมีบอลลูนสีม่วงด้วยลงล่างโอ้ยโอ้ยโอ้ยแคบ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 มากขึ้นบนลงล่างขึ้นบนลงล่างอันนี้อันที่3ไม่มีบอกอะไรแฮะน่าจะเหมือนเดิมThank you.
อันนี้มันอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่เคยไปอ่ะอาจจะต้องลงที่หลุมนี้หรือเปล่าดูทรงแล้วน่าจะต้องลงหลุมนี้ไหนนี่ไงเริ่มเฮ้ย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 แผนที่สุดท้ายเราจะเคยมาแล้วตอนทำเควสตรงนี้เหมือนที่เราสู้กับรูนเกรเดอร์อ่ะที่มันตีไม่ตายอ่ะแล้วเราต้องทุบกระจกตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีรูตรงนี้โดดลงไปจ้อมแล้วท้าทายตรงนี้ไปไอ้ลูกบอลสีม่วงๆเนี่ยสังเกตไอ้ตัวกลางถ้ามันอยู่ฝั่งไหนให้เรากดไปอีกฝั่งหนึ่งโอ้อันนี้รูเล็กมากขอมันหายไปอ
เสร็จแล้วก็อย่าลืมมากดรับรางวัลแล้วก็กดย้อนกลับมาไปที่ร้านค้ากิจกรรมแลกมงกุฎซะสิ่งที่สำคัญคือมงกุฎพรีโมทเจมแล้วก็อื่นๆที่เหลือก็ตามที่อยากได้ถ้าเล่นกิจกรรมเก็บไอเหรียญเนี่ยได้ครบอ่ะมันก็น่าจะได้แลกได้ทุกอันนะผมมี3340กิจกรรมมันไม่ยากนะน่าจะแลกได้ครบหมดอยู่แล้วแหละแต่ถ้าใครสังเกตมันจะมีตรงนี้เพื่อนร่วมทางผู้โชคดีมันจะแลกเบนเน็ตได้1ตัวมันบอกว่าเราแค่เก็บให้ครบเกิน 2,400 จะส่งคำเชิญได้เหรียญตรงเนี้ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะลองแลกให้ดูนะมันแค่เก็บให้ครบเฉยๆไม่ได้เอาเฟืองมาแลกเดี๋ยวไปดูเหรียญยังมีเหมือนเดิมเห็นไหม1320แลกได้หมดไหมเนี่ยโอ้ก็คือครบเลย3340จะแลกได้หมดทุกอันกิจกรรมมีอยู่นี่ใช่ไหมเอาค้อนทุบสลามว่ายน้ำหลบหลีกสิ่งกีดขวางแล้วก็ตีมอนแผนที่สงครามนี้เป็นเควสดำเนินเรื่องเฉยๆถ้าเล่นครบหมดก็จะได้เฟืองอันนี้ด้วยมันต้องเล่นให้ครบ3อันถึงจะแลกได้ครบทุกอันเจ้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ